JSV JSV is a wonderful world JSV JSV on a colorful day สำหรับคาบ4ของเรานะคะจะเป็นในรายวิชาการงานอาชีพสำหรับในรายวิชาการงานอาชีพเราจะใช้เล่มแบบฝึกหัดด้วยแล้วก็เล่มหนังสือเรียนด้วยนะคะรวมไปถึงสมุดเอาขึ้นมาไว้รอเลยนะคะเด็กๆส่วนมากเนี่ยเราจะทำแบบฝึกหัดลงในสมุดค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเนื่องจากว่าเนื้อหาแล้วก็แบบฝึกหัดวิชาการงานอาชีพมันค่อนข้างน้อยนะคะนักเรียนเพราะว่าเรื่องนึงเนี่ยเราจะต้องเรียนเป็นหลายสัปดาห์เลยนะคะดังนั้นเราก็จะสลับกันทำทั้งแบบฝึกหัดในหนังสือแล้วก็ทำแบบฝึกหัดลงในสมุดด้วยเนาะใครที่หยิบหนังสือขึ้นมาแล้วนะคะเด็กๆให้เปิดไปหน้าที่47นะคะเปิดไปหน้าที่47ได้เลยเดี๋ยวคุณแอดจะทวนความรู้นะคะในเรื่องของการดูแลรักษาพืชให้นะคะเดี๋ยวหลังจากเราจบเรื่องนี้ประมาณสัปดาห์หน้านะคะถ้าแบบฝึกหัดเราจบนะสัปดาห์หน้าเราจะขึ้นในเรื่องของงานประดิษฐ์นะคะก็จะเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วของวิชาการงานอาชีพของเรานะคะดูในหนังสือเรียนก่อนนะคะอย่าเพิ่งดูในแบบฝึกหัดในหน้าที่47นะคะจะเป็นในเรื่องของการดูแลรักษาพืชเรามาทบทวนความรู้กันนะคะเนื่องจากว่าสัปดาห์หนึ่งเราได้เรียนแค่ครั้งเดียวบางคนอาจจะลืมแล้วนะคะสำหรับการดูแลรักษาพืชเขาบอกว่าการดูแลรักษาพืชนะคะเราจะต้องทำอย่างถูกวิธีนะคะแล้วก็ทำเป็นประจำด้วยเพื่อที่จะให้พืชของเรานะคะเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ถึงเวลาเนี่ยเขาก็จะให้ผลผลิตแก่เรานะคะเช่นเราปลูกต้นมะม่วงไว้ที่บ้านถ้านักเรียนรู้จักรักษาเขาเช่นพรวนดินรดน้ำใส่ปุ๋ยเขานะคะต้นมะม่วงของนักเรียนเนี่ยก็จะเจริญเติบโตนะคะพอเจริญเติบโตสมวัยของเขาแล้วเขาก็จะให้ผลผลิตแก่นักเรียนนั่นก็คือลูกมะม่วงหรือว่าผลมะม่วงให้นักเรียนได้รับประทานนั่นเองนะคะอันนี้คือวิธีการดูแลรักษาพืชเนาะแต่ก่อนที่เรานะคะจะดูแลรักษาพืชได้เราก็ต้องทราบก่อนใช่ไหมคะเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ว่าวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้ในการรักษาพืชเนี่ยเราจะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยปุ๋ยนักเรียนเคยเห็นปุ๋ยไหมปุ๋ยเขาไปทำอะไรคะเขาก็จะเอาไปใส่ลงไปในดินใช่ไหมคะนักเรียนเพื่อเป็นอาหารของพืชนั่นเองนะคะซึ่งในปุ๋ยแต่ละชนิดนะคะนักเรียนเขาก็จะมีส่วนผสมของแร่ธาตุนะคะหรือว่าสารอาหารต่างๆที่มันจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนะคะแต่ว่าปุ๋ยเนี่ยก็มีหลายประเภทเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยคอกนะคะนักเรียนปุ๋ยคอกเนี่ยก็จะเป็นปุ๋ยที่ทำมาจากมูลสัตว์ต่างๆนะคะมูลสัตว์คืออะไรก็คือขี้ของสัตว์ต่างๆนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นมูลของวัวนะคะมาจากปุ๋ยขี้วัวมูลของไก่ปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยขี้ไส้เดือนนะคะอันนี้เราจะเรียกว่าปุ๋ยคอกซึ่งมันจะไม่มีสารพิษนะคะเด็กๆแต่ว่าจะมีปุ๋ยอีกชนิดนึงก็คือปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยเคมีนะคะเวลาเรานำปุ๋ยเคมีเนี่ยมาใส่ในต้นพืชนะคะแน่นอนว่าต้นพืชเนี่ยมันเจริญเติบโตเร็วก็จริงนะคะแต่ว่าสารเคมีเขาก็จะไปสะสมอยู่ในต้นของพืชต่างๆนะคะหรือว่าผลไม้ต่างๆที่เราต้องการที่จะปลูกให้ได้ผลผลิตนะคะดังนั้นเวลาที่เราเอาไปบริโภคเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้นะคะต่อมาวัสดุอุปกรณ์ชนิดที่2ก็คือบัวรดน้ำบัวรดน้ำไหนที่บ้านใครมีบ้างเคยเจอไหมคะบัวรดน้ำลักษณะของบัวรดน้ำเขาจะเป็นพลาสติกนะคะนักเรียนเราจะใส่น้ำลงไปในช่องนี้นะคะแล้วตรงปลายของบัวรดน้ำเนี่ยเขาก็จะมีรูเล็กๆนะคะเอาไว้ให้น้ำไหลนะคะซึ่งบัวรดน้ำเขาจะใช้รดน้ำพวกต้นไม้หรือว่าต้นกล้าเล็กๆนะคะในกระบะหรือว่าในกระถางที่เราจะเอาไว้ไปปลูกนะคะหรือว่าแปลงปลูกขนาดเล็กเช่นบางบ้านเนี่ยอาจจะทำเป็นสวนผักขนาดเล็กนะคะเราก็จะใช้บัวรดน้ำนี่แหละนะคะในการนำไปรดน้ำต้นไม้นั่นเองต่อมาวัสดุอุปกรณ์ชนิดที่3นะคะนั่นก็คือ
สายยางนั่นเองนะคะซึ่งสายยางมีหน้าที่เอาไว้ทำอะไรสายยางทุกบ้านต้องมีเราจะเอาไว้รดน้ำต้นพืช นะคะหรือว่าต้นไม้ที่มันมีขนาดใหญ่แล้วเช่นต้นมะม่วงนั่นแหละถ้าต้นมะม่วงปลูกเป็นต้นที่มีขนาดใหญ่แล้วนะคะเราก็สามารถใช้สายยางฉีดได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นแปลงปลูกที่มีขนาดใหญ่นะคะหรือว่าปลูกในสวนเราก็จะใช้สายยางเนี่ยในการรดน้ำนะคะต้นพืชของเรานั่นเองต่อมานะคะวัสดุอุปกรณ์ชนิดต่อมาชนิดที่4นั่นก็คือช้อนปลูกนะคะนักเรียนช้อนปลูกก็จะมีลักษณะเป็นปลายแหลมๆแบบนี้นะคะช้อนปลูกมีหน้าที่เอาไว้ทำอะไรเอ่ยเอาไว้ใช้ขุดหลุมนะคะเอาไว้ปลูกต้นพืชหรือว่าขุดย้ายต้นพืชนะคะไปยังอีกที่หนึ่งก็ได้หรือว่าเราจะใช้ช้อนปลูกเนี่ยเอาไว้ตักปุ๋ยใส่ต้นพืชก็ได้นะคะอันนี้ก็คือประโยชน์ของช้อนปลูกเนาะต่อมาวัสดุอุปกรณ์ชนิดที่5นะคะเราจะเรียกอุปกรณ์นี้ว่าซ่อมควรนะคะนักเรียนมันก็จะมีลักษณะคล้ายกับช้อนซ่อมของเราเลยนะแต่ว่ามันจะมีขนาดใหญ่กว่านะคะซึ่งซ่อมควรเขาจะมีหน้าที่เอาไว้ใช้พรวนดินนะคะให้ดินเนี่ยร่วนซุยเวลาที่เราจะใส่ปุ๋ยเข้าไปนะคะเราจะต้องใช้ซ่อมเนี่ยเอาไปพรวนดินรอบๆ บริเวณต้นพืชก่อนนะคะซึ่งเวลาที่เราใส่ปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยจะได้ซึมลงไปนะคะให้รากของพืชเนี่ยดูดซึมสารอาหารได้ดีนะคะแล้วก็ประโยชน์ของซ่อมพรวนอีกอย่างนึงเขาก็จะช่วยในการกำจัดพวกวัชพืชต้นเล็กๆนะคะหรือว่าต้นหญ้าต้นเล็กๆเนี่ยในขณะที่เราพรวนดินนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือประโยชน์ของเขาต่อมาวัสดุอุปกรณ์ชนิดที่6นะคะที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันเราจะเรียกอุปกรณ์ชนิดนี้ว่าเสียมนะคะนักเรียนเสียมจะมีขนาดค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็ยาวหน่อยนะคะด้ามของเขาเนี่ยจะยาวมากเลยแต่ปลายของเขาเนี่ยจะมีลักษณะที่ค่อนข้างคมนะคะเสียมเขาเอาไว้ทำอะไรคะเสียมเอาไว้ขุดหลุมปลูกต้นพืชใช่ไหมคะแล้วก็พรวนดินบริเวณรอบต้นพืชนั่นเองนะคะลักษณะก็จะใช้คล้ายๆกับซ่อมพรวนนั่นแหละนะคะแต่ว่าเสียมจะใช้กับพวกต้นพืชที่มันมีขนาดใหญ่นะคะแล้วก็วัชพืชที่มีต้นขนาดใหญ่ด้วยคุณซินนี่ปิดไมโครโฟนเปิดไมโครโฟนเล่นทำไมอันนี้เป็นการทบทวนความรู้นะคะที่เราได้เรียนกันมาเนาะเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการดูแลรักษาพืชนะคะต่อมานักเรียนดูในหน้าที่49นะคะในหน้าที่49จะเป็นในเรื่องของการถอนและเก็บวัชพืชนะคะซึ่งมันจะเป็นวิธีการดูแลรักษาพืชนั่นแหละนะคะเมื่อกี้เราเรียนเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลพืชไปแล้วเราก็ต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาต้นพืชของเราด้วยถ้าเราอยากให้ต้นพืชของเรามีการเจริญเติบโตนะคะแล้วก็ให้ผลผลิตกับเราเราก็จะต้องดูแลเขาให้ถูกวิธีนะคะซึ่งวิธีการแรกเลยในการดูแลรักษาต้นพืชเราต้องทำอย่างไรต้องทำยังไงเอ่ยการรดน้ำใช่ไหมคะนักเรียนต้นพืชเนี่ยขาดน้ำได้ไหมขาดน้ำได้ไหมคะไม่ได้เลยนะคะซึ่งน้ำเป็นปัจจัยหลักแล้วก็ปัจจัยสำคัญเลยนะคะในการช่วยสร้างอาหารนะคะแล้วก็ช่วยลำเลียงอาหารทำให้ต้นพืชของเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็เจริญเติบโตได้เร็วนะคะดังนั้นเวลาที่เรารดน้ำต้นพืชเนี่ยนักเรียนก็จะต้องควรรดทุกวันนะคะหรือว่าในปริมาณที่พอเหมาะกับชนิดของพืชของเราด้วยนะคะต่อมาวิธีการดูแลรักษาพืชวิธีการที่2นอกเหนือจากการรดน้ำแล้วก็คือการถอนและเก็บวัชพืชนะคะวัชพืชก็ได้แก่ต้นหญ้าต้นเล็กๆนะคะที่เขาเกิดมาบริเวณรอบต้นพืชของเราทำไมเราถึงต้องถอนแล้วก็เก็บวัชพืชออกเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าวัชพืชเหล่านั้นนะคะมันจะแย่งน้ำจะแย่งอาหารต้นพืชของเราทำให้ต้นพืชของเราเนี่ยมันเจริญเติบโตช้านะคะดังนั้นเวลาที่เราเจอพวกต้นหญ้าต้นเล็กๆขึ้นบริเวณต้นพืชของเราเนี่ยเราจะต้องรีบถอนแล้วก็เก็บออกนะคะให้หมดเลยเป็นประจำทุกวันเลยนะคะไม่อย่างนั้น
พืชของเราก็จะไม่เจริญเติบโตนะคะแล้วก็จะไม่ให้ผลผลิตแก่เรานั่นเองแต่ว่าประโยชน์ของการถอนและเก็บวัชพืช นะคะนักเรียนนอกเหนือจากว่ามันจะแย่งอาหารแล้วใช่ไหมแต่ว่ามันก็ยังมีประโยชน์นะคะเมื่อเราถอนออกแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปทิ้งนะคะหรือว่านำเป็นปุ๋ยทำเป็นปุ๋ยหมักก็ได้นะคะนักเรียนการทำเป็นปุ๋ยหมักนะคะเราสามารถนำมาใส่ต้นพืชของเราก็ได้เพื่อที่จะให้ต้นพืชของเราเนี่ยสามารถเจริญเติบโตนะคะแล้วก็ได้รับสารอาหารเนาะต่อไปนะคะวิธีการดูแลรักษาพืชวิธีการที่3ก็คือการพรวนดินนะคะซึ่งการพรวนดินเนี่ยก็จะทำให้ดินนะคะมีความโปร่งแล้วก็มีความร่วนซุยนะคะทำไมเราถึงต้องพรวนดินให้มันโปร่งให้มันร่วนซุยเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าจะช่วยทำให้รากพืชของเราเนี่ยมีอากาศหายใจนะคะเด็กๆน้ำและปุ๋ยนะคะมันก็จะถูกลำเลียงไปเลี้ยงยังลำต้นหรือว่าส่วนต่างๆของต้นได้อย่างสะดวกนะคะแล้วก็การพรวนดินเนี่ยยังมีประโยชน์อีกอย่างนึงนะคะนั่นก็คือการช่วยกำจัดพวกวัชพืชต้นเล็กๆได้ด้วยนะคะวิธีการพรวนดินทำยังไงเราจะใช้มือที่เราถนัดนะคะนักเรียนมือเดียวในการจับซ่อมพรวนนะคะหรือว่าจับเสียมเนาะเราก็จะพรวนบริเวณรอบๆต้นพืชนะคะแล้วก็ใช้ปลายแหลมๆของมันทิ่มลงในดินนะคะเพื่อพรวนดินนั่นเองอันนี้คือวิธีการพรวนดินต่อมาวิธีการดูแลนะคะต้นพืชวิธีการสุดท้ายวิธีการที่4ก็คือการใส่ปุ๋ยนั่นเองนะคะซึ่งการใส่ปุ๋ยก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าปุ๋ยนะคะเขาเป็นสิ่งที่ให้อาหารแก่ต้นพืชเนาะเหมือนกับเรานะคะนักเรียนเราทานข้าวข้าวก็ให้พลังงานแล้วก็ให้สารอาหารแก่เราใช่ไหมคะดังนั้นปุ๋ยเนี่ยก็เปรียบเหมือนอาหารให้กับต้นพืชเช่นเดียวกันนะคะวิธีการใส่ปุ๋ยใส่ยังไงคะเราจะใช้ช้อนปลูกในการโรยปุ๋ยนะคะให้ทั่วดินเลยหรือว่าบริเวณรอบๆต้นพืชนะคะหรือว่าบริเวณรอบๆแปลงปลูกที่เราต้องการที่จะปลูกพืชลงไปเนาะเวลาใส่ปุ๋ยนะคะเราก็จะต้องใส่ในปริมาณที่เหมาะสมกับพืชด้วยนะคะใส่มากก็ไม่ได้ใส่น้อยก็ไม่ได้นะคะดังนั้นเราต้องคำนึงถึงด้วยว่าต้นพืชที่เราปลูกเนี่ยเราจะต้องการให้สารอาหารเขาในปริมาณเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องสุดท้ายนะคะในเรื่องของงานเกษตรเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาขึ้นในเรื่องของงานประดิษฐ์กันนะคะนักเรียนหยิบเล่มแบบฝึกหัดขึ้นมาค่ะแบบฝึกหัดของเรานะคะเมื่อครั้งที่แล้วเราทำไปถึงหน้า43นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นในหน้าที่44เลยหยิบขึ้นมานะคะหน้าที่44สำหรับในหน้าที่44นะคะจะเป็นแบบฝึกหัดข้อ6ใหญ่นะคะซึ่งคำสั่งเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยช่วยสมาชิกในครอบครัวนะคะในการดูแลรักษาพืชที่บ้านของตนเองแล้วบันทึกลงในแบบบันทึกนะคะโดยการเขียนเครื่องหมายถูกลงในดาวและตอบคำถามหน้านี้เราทำไปหรือยังคะเด็กๆยังค่ะยังนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาเขียนแบบบันทึกนะคะพร้อมๆกันเลยนะคะดูนะคะมีทั้งหมด4ข้อนะคะนักเรียนเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยยึดคำตอบของครูแนทเนาะโอเคไหมคะหรือว่าใครจะตอบนอกเหนือก็ได้นะคะเพราะว่าบ้านแต่ละคนเนี่ยก็จะปลูกพืชนะคะที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าเราสามารถเลือกตอบได้มากกว่า1ข้อนะคะดูข้อที่1เขาถามว่าที่บ้านของนักเรียนนะคะปลูกพืชอะไรบ้างที่บ้านของนักเรียนปลูกพืชอะไรบ้างสามารถตอบได้มากกว่า1ข้อนะคะดาวแรกบอกว่าไม้ดอกไม้ดอกคืออะไรคะพวกไม้ประดับนะคะหรือว่าดอกไม้ที่มีดอกนะคะบ้านใครปลูกนักเรียนก็ติ๊กถูกลงไปได้เลยนี่คุณใครสิต้องไหนต่อมานะคะดาวที่2นะคะนักเรียนดาวที่2จะเป็นไม้ประดับนะคะนักเรียนเข้าใจความหมายของคำว่าไม้ประดับไหม
ไม้ประดับนะคะก็จะเป็นต้นไม้ที่เขาไม่มีดอกนะคะแต่ว่าใบของเขาเนี่ยก็จะมีความสวยงามนะคะบางบ้านเนี่ยนิยมปลูกไม้ประดับนะคะเช่นต้นอะไรล่ะต้นยางอินเดียนะคะนักเรียนที่เขาค่อนข้างที่จะฮิตกันใช่ไหมลูกแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงนะคะอันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นไม้ประดับซึ่งไม้ประดับจะไม่มีดอกนะคะต่อไปดาวที่สามปิดไม้คุณครูเบสห้ามเปิดไม้เวลาที่คุณครูสอนห้ามเปิดไม้พูดแทรกเพราะว่าแท็บเล็ตของคุณมันเสียงสะท้อนนะคะดาวที่3พืชผักสวนครัวบ้านของนักเรียนคนไหนนะคะที่ปลูกพืชผักสวนครัวนักเรียนก็สามารถเขียนเครื่องหมายถูกนะคะลงไปในดาวที่3ได้เลยต่อมาดาวที่4ค่ะผลไม้นะคะบ้านใครปลูกพืชที่มันเป็นผลไม้บ้างก็ติ๊กถูกลงไปนะคะสามารถตอบได้มากกว่า1ข้ออ่ะติ๊กถูกลงไปได้เลยอันนี้แล้วแต่นักเรียนเลยนะคะว่านักเรียนจะติ๊กถูกข้อไหนนะคะเพราะว่าที่บ้านของเราแต่ละคนเนี่ยปลูกพืชไม่เหมือนกันอย่างแน่นอนอยู่แล้วนะคะบ้านหนูไม่ปลูกพืชเลยนะคะไม่ปลูกพืชอะไรเธอก็ต้องติ๊กไปอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะติ๊กลงไปเลยต่อมานะคะข้อที่2นักเรียนดูแลพืชที่ปลูกอย่างไรบ้างสามารถตอบได้มากกว่า1ข้อนะคะนักเรียนดูแลพืชที่ปลูกอย่างไรบ้างสามารถตอบได้มากกว่า1ข้อดาวแรกบอกว่ารดน้ำดาวที่2พรวนดินใครรดน้ำพรวนดินติ๊กถูกทั้ง2ดาวเลยดาวที่3ใส่ปุ๋ยใครใส่ปุ๋ยด้วยนะคะติ๊กถูกลงไปในดาวที่3ส่วนใครถอนและเก็บวัชพืชด้วยนะคะติ๊กลงไปในดาวที่4ใครจะติ๊กทั้ง4ดาวก็ไม่ผิดนะคะนักเรียนเพราะว่ามันสามารถตอบได้มากกว่า1ข้อเสร็จหรือยังเอ่ยต่อมานะคะข้อที่3นะคะวัสดุอุปกรณ์ที่นักเรียนใช้ดูแลพืชได้แก่อะไรบ้างวัสดุอุปกรณ์ที่นักเรียนใช้ดูแลพืชได้แก่อะไรบ้างเราจะตอบลงไปนะคะสำหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะเดี๋ยวคุณณัฐจะพานักเรียนเขียนเลยแล้วกันนะคะเราก็จะใช้บัวรดน้ำในการรดน้ำนะคะต้นพืชของเราเนาะใช้อะไรอีกส้อมพวนช้อนปลูกแล้วก็ปุ๋ยนะคะในการให้อาหารเรียบร้อยเติมลงไปได้เลยนะคะแล้วก็จะเหลือข้อ4ข้อ1นะคะซึ่งข้อ4เนี่ยเขาจะถามว่าพืชที่นักเรียนดูแลเจริญเติบโตได้ดีหรือไม่นะคะถ้าใครดูแลพืชแล้วก็เจริญเติบโตได้ดีนะคะก็ติ๊กถูกในช่องแรกได้เลยนะคะต
ติ๊กถูกลงไปได้เลยเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาในการเขียนนะคะเขียนแล้วค่ะขายเสร็จแล้วรอเพื่อนก่อนแป๊บหนึ่งวันนี้เรามีคาบกันบ้าน2คาบเลยวันนี้วันนี้คาบกันบ้านทำอะไรดีนะ2คาบเลยวันนี้งานเราไม่ค่อยมีงานค้างใช่ไหมคะวันนี้แต่พาอ่านหนังสือดีกว่าวันนี้คาบหนึ่งแล้วก็อีกคาบหนึ่งก็จะให้ทำคณิตคิดเร็วเมื่อวานนี้ไม่ได้ทำคณิตคิดเร็วเลยเสร็จแล้วค่ะครูเน็ตมีใครยังไม่เสร็จอีกไหมคะคูเปอร์เสร็จหรือยังลูกครูเน็ตเสร็จแล้วค่ะโอเคเสร็จแล้วครับอาริวเสร็จหรือยังอาริวเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วอ่ะอาริวเสร็จหรือยังอาริวบอกว่าไม่มีแบบฝึกหัดค่ะไม่มีแบบฝึกหัดเหรอคะเพราะว่าอยู่ที่โรงเรียนไม่มีแล้วนะคะแม่แม่หาไม่เจออ่ะหรือว่าจะดูเล่มหน่อยได้ไหมคะเล่มได้ค่ะคุณแม่เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเนี่ยค่ะจะเป็นเล่มนี้ค่ะแม่ไม่มีอ่ะเสร็จแล้วค่ะคุณครูแนทโอเคนะคะถ้าเสร็จแล้วนะคะนักเรียนดูหน้าต่อไปได้เลยหน้าต่อไปหน้าที่45นะคะหน้าที่45เขาจะให้เราสรุปความรู้นะคะที่เราเข้าใจเกี่ยวกับงานเกษตรนะคะโดยที่เราเนี่ยจะต้องเขียนเครื่องหมายถูกนะคะลงไปในดาวไม่มีครับไม่มีเหรอครับแม่หาถูกเพราะว่าหลังห้องก็ไม่มีแล้วอะค่ะคุณแม่แล้วก็ถ้าหลงไปกับเพื่อนน่าจะไม่หลงไปอะค่ะของเพื่อนๆ นะคะมีใครหลงของอาริวไปไหมลูกมีไหมเพราะอยู่ที่โรงเรียนคุณแอนลื้อที่กองหนังสือใต้โต๊ะเราไม่น่าจะมีอะค่ะแม่ไม่มีเลยอะมีแค่เล่มมีเล่มเดียวคณะที่เล่มเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองหาที่โรงเรียนให้ค่ะเดี๋ยวก็ให้น้องทำย้อนหลังก็ได้นะคะแม่ดูนะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปความรู้กันนะคะโดยที่เราจะเขียนเครื่องหมายถูกลงไปในดาวนะคะหน้าข้อสรุปที่ถูกต้องเราดูกรอบสี่เหลี่ยมฝั่งซ้ายมือนะคะกรอบแรกตรงนี้เลยเขาสรุปว่างานเกษตรเนี่ยเป็นงานที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าอันนี้สรุปได้ถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมลูกยังไม่ถูกต้องนะคะส่วนในกรอบสี่เหลี่ยมด้านขวามือเขาบอกว่างานเกษตรเนี่ยเป็นงานที่สร้างอาหารและรายได้ให้แก่มนุษย์อันนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะเพราะว่างานเกษตรเนี่ยเป็นงานที่สร้างอาหารให้แก่พวกเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชหรือว่าการเลี้ยงสัตว์นะคะรวมไปถึงยังสร้างรายได้นอกเหนือจากเราจะเก็บไว้อุปโภคบริโภคได้แล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถนำไปขายนะคะเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวได้อีกนั่นเองนะคะติ๊กถูกลงไปในดาวนี้ได้เลย
เสร็จยังเอ่ยเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะเปิดไปหน้าต่อไปค่ะจะเป็นแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้นะคะตามตัวชี้วัดนะคะมีทั้งหมด10ข้อนะคะดูข้อที่1ก่อนฟังคำสั่งดีๆนะคะนักเรียนเขาให้นักเรียนเนี่ยใช้ดินสอนะคะระบายลงไปในวงกลมหน้าคำตอบที่ถูกต้องนะคะให้เต็มวงเลยดังนั้นเราจะทำไปพร้อมๆกันทีละข้อนะคะข้อที่1การประหยัดเงินในการซื้ออุปกรณ์ดูแลรักษาพืชทำได้อย่างไรการประหยัดเงินในการซื้ออุปกรณ์ดูแลรักษาพืชทำได้อย่างไรวงกลมที่1ใช้อย่างถูกวิธีวงกลมที่2ใช้ให้น้อยที่สุดวงกลมที่3ตรวจการชำรุดก่อนใช้การประหยัดเงินในการซื้ออุปกรณ์ดูแลรักษาพืชทำได้อย่างไร1ใช้อย่างถูกวิธี2ใช้ให้น้อยที่สุด3ตรวจการชำรุดก่อนใช้ตอบข้อไหนคะข้อ1ค่ะใครตอบข้อ1ยกมือขึ้นใครตอบข้อ2ใครตอบข้อ3ข้อที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อที่1นั่นเองนะคะดังนั้นข้อ1ฝนลงไปในวงกลมหมายเลข1นะคะฝนลงไปเลยต่อมาข้อที่2ค่ะการใช้งานวัสดุอุปกรณ์ข้อใดถูกต้องการใช้งานวัสดุอุปกรณ์ข้อใดถูกต้องวงกลมที่1ใช้จอบพรวนดินในกระถางวงกลมที่2ใช้ปุ๋ยคอกผสมกับน้ำรดน้ำต้นไม้วงกลมที่3ใช้บัวรดน้ำรดน้ำพืชผักในแปลงปลูกการใช้งานวัสดุอุปกรณ์ข้อใดถูกต้อง 1. ใช้จอบพรวนดินในกระถาง 2. ใช้ปุ๋ยคอกผสมกับน้ำรดน้ำต้นไม้ 3. ใช้บัวรดน้ำรดน้ำพืชผักในแปลงปลูกตอบข้อไหนคะตอบข้อไหนเอ่ยไหนใครตอบข้อ1ใครตอบข้อ2ใครตอบข้อ3ข้อที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อที่3นะคะดังนั้นข้อ2เราจะฝนลงไปในวงกลมหมายเลข3ต่อไปข้อที่3นะคะข้อใดใช้วัสดุอุปกรณ์ในการดูแลรักษาพืชได้อย่างปลอดภัยข้อใดใช้วัสดุอุปกรณ์ในการดูแลรักษาพืชได้อย่างปลอดภัยวงกลมที่1วางอุปกรณ์ไว้ที่พื้นวงกลมที่2ใส่น้ำในบัวรดน้ำจนล้นแล้วยกไปรดน้ำต้นไม้วงกลมที่3ไม่หยอกล้อกันใช้วัสดุอุปกรณ์ด้วยความระมัดระวังข้อใดใช้วัสดุอุปกรณ์ในการดูแลรักษาพืชได้อย่างปลอดภัย 1. วางอุปกรณ์ไว้ที่พื้น 2. ใส่น้ำในบัวรดน้ำจนล้นแล้วยกไปรดน้ำต้นไม้ 3.ไม่หยอกล้อการใช้วัสดุอุปกรณ์ด้วยความระมัดระวังตอบข้อไหนเอ่ยข้อ3ค่ะข้อ3ค่ะตอบข้อที่3นะคะข้อ3ฝนลงไปในวงกลมหมายเลข3โอ้เจ็บคอนะขอดื่มน้ำแป๊บหนึ่งนะคะอ
ต่อนะคะต่อไปข้อที่4อุปกรณ์ใดใช้ตักปุ๋ยใส่ในกระถางอุปกรณ์ใดใช้ตักปุ๋ยใส่ในกระถางวงกลมที่1เสียมวงกลมที่2ช้อนปลูกวงกลมที่3ซ่อมพรวนอุปกรณ์ใดใช้ตักปุ๋ยใส่ในกระถาง1เสียม2ช้อนปลูก3ซ่อมพรวนตอบข้อไหนเอ่ยข้อ2ค่ะข้อ3ค่ะไหนใครตอบข้อ1ข้อ1ค่ะใครตอบข้อ2ใครตอบข้อ3ข้อถูกต้องที่สุดนะคะก็คือข้อที่2นะคะเราจะใช้ช้อนปลูกนะคะในการตักปุ๋ยไปใส่ในกระถางนะคะเด็กๆ ดังนั้นข้อ4ฝนลงไปในวงกลมหมายเลข2ค่ะต่อไปข้อที่5การทำให้ดินร่วนควรใช้อุปกรณ์ใดการทำให้ดินร่วนควรใช้อุปกรณ์ใด 1. ซ่อมพรวน 2. ช้อนปลูก 3. บัวรดน้ำการทำให้ดินร่วนควรใช้อุปกรณ์ใด 1. ซ่อมพรวน 2. ช้อนปลูก 3. บัวรดน้ำข้อไหนเอ่ยข้อไหนคะตอบช่วยกันเร็วๆถ้าใครไม่ตอบคุณแอนจะให้ทำเองคุณแอนจะไม่เฉลยแล้วนะคะคุณแอนอุตส่าห์อ่านโจทย์ให้นักเรียนข้อละสองรอบตอบซ่อมควรนะคะข้อ5ฝนลงไปในวงกลมหมายเลข1คุณแอนบอกแล้วว่าเวลาที่เราสอนนะคะเราจะต้องมีการโต้ตอบกันด้วยถ้านักเรียนไม่ตอบเลยคุณอาจจะไม่อ่านโจทย์แล้วเพราะว่าคุณอาจอ่านโจทย์ให้ฟังข้อละ2รอบนะคะเราต้องช่วยกันตอบด้วยต่อมาข้อ6นะคะหน้าต่อไปเลยหน้าที่47ข้อใดเป็นงานเกษตรทั้งหมดข้อใดเป็นงานเกษตรทั้งหมดวงกลมที่1ขายผลไม้กระป๋องกับเลี้ยงกุ้งวงกลมที่2ปลูกมะนาวกับขายดอกไม้วงกลมที่3ปลูกข้าวกับเลี้ยงปลาข้อใดเป็นงานเกษตรทั้งหมด1ขายผลไม้กระป๋องกับเลี้ยงกุ้ง2ปลูกมะนาวกับขายดอกไม้3ปลูกข้าวกับเลี้ยงปลาตอบข้อไหนคะข้อ6ข้อ3ค่ะข้อ3ข้อ3ค่ะตอบข้อที่3นะคะการปลูกข้าวกับการเลี้ยงปลาจะเป็นงานเกษตรทั้งหมดเลยนะคะดังนั้นข้อ6ฝนลงไปในวงกลมหมายเลข3เสร็จหรือยังเอ่ยต่อไปนะคะข้อที่7เพราะอะไรจึงไม่ควรรดน้ำพืชมากเกินไปเพราะอะไรจึงไม่ควรรดน้ำพืชมากเกินไปวงกลมที่1เพราะพืชจะเจริญเติบโตช้าวงกลมที่2เพราะพืชอาจเน่าตายได้วงกลมที่3เพราะพืชจะเปียกน้ำเพราะอะไรจึงไม่ควรรดน้ำพืชมากเกินไป 1. เพราะพืชจะเจริญเติบโตช้า 2. เพราะพืชอาจเน่าตายได้ 3. เพราะพืชจะเปียกน้ำข้อ7ตอบข้อไหนคะข้อ2ค่ะเก่งมากนะคะข้อ7ตอบข้อที่2นั่นเองนะคะถ้าเรารดน้ำต้นพืชมากเกินไปเนี่ยรากของเขานะคะก็จะเน่าเนาะแล้วก็ต้นของเขานะคะก็จะเน่าตายนะคะอ
ต่อไปข้อที่8ค่ะการใส่ปุ๋ยชนิดใดไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมการใส่ปุ๋ยชนิดใดไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมวงกลมที่1ปุ๋ยคอกวงกลมที่2ปุ๋ยเคมีวงกลมที่3ปุ๋ยคอกผสมปุ๋ยเคมีการใส่ปุ๋ยชนิดใดไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม1ปุ๋ยคอก2ปุ๋ยเคมี3ปุ๋ยคอกผสมปุ๋ยเคมีตอบข้อไหนเอ่ยข้อ1ค่ะตอบข้อที่1นะคะเพราะว่าคุณครูได้อธิบายไปแล้วเนาะว่าปุ๋ยคอกนะคะก็มาจากมูลของสัตว์ชนิดต่างๆนะคะนักเรียนไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็เวลาที่เรานำต้นพืชไปทานนะคะก็จะไม่ส่งผลหรือว่าอันตรายนะคะต่อร่างกายของเรานั่นเองต่อไปนะคะข้อที่9การถอนและเก็บวัชพืชเป็นประจำมีประโยชน์อย่างไรการถอนและเก็บวัชพืชเป็นประจำมีประโยชน์อย่างไร 1. กระถางปลูกพืชสวยงาม 2. พืชมีพื้นที่เจริญเติบโตเต็มกระถาง 3. พืชไม่ถูกแย่งอาหารและเจริญเติบโตเร็วการถอนและเก็บวัชพืชเป็นประจำมีประโยชน์อย่างไร 1. กระถางปลูกพืชสวยงาม 2. พืชมีพื้นที่เจริญเติบโตเต็มกระถาง 3. พืชไม่ถูกแย่งอาหารและเจริญเติบโตเร็วตอบข้อไหนคะข้อ3ข้อ3ค่ะข้อ9นะคะตอบวงกลมที่3นั่นเองนะคะถ้าเราถอนแล้วก็เก็บวัชพืชเป็นประจำนะคะนักเรียนพืชของเราก็จะไม่ถูกแย่งอาหารนะคะแล้วเขาก็เจริญเติบโตเร็วด้วยนะคะต่อไปข้อที่10นะคะข้อสุดท้ายแล้วข้อใดถูกที่สุดข้อใดถูกต้องที่สุดวงกลมที่1งานเกษตรช่วยสร้างอาหารและรายได้วงกลมที่2งานเกษตรช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมวงกลมที่3งานเกษตรทำให้มีเงินออมข้อใดถูกต้องที่สุด1งานเกษตรช่วยสร้างอาหารและรายได้2งานเกษตรช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม3งานเกษตรทำให้มีเงินออมตอบข้อไหนคะข้อ10ข้อ1ค่ะตอบข้อที่1นั่นเองนะคะเสร็จแล้วสำหรับแบบฝึกหัดนะคะในเรื่องของงานเกษตรของเรานะคะก็จะสิ้นสุดในหน้าที่47นะคะนักเรียนเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาขึ้นในเรื่องใหม่กันนะคะนั่นก็คือเรื่องของงานประดิษฐ์นะคะซึ่งงานประดิษฐ์เนี่ยจะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะหน่วยการเรียนรู้สุดท้ายของเราในรายวิชาการงานอาชีพนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปพักรับประทานอาหารกลางวันนะคะคุณแอดขอสรุปความรู้นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่3ของงานเกษตรก่อนนะคะสำหรับการสรุปความรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องงานเกษตรนะคะที่พวกเราเรียนกันไปทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานเกษตรนะคะที่เราสามารถทำให้ก่อให้เกิดเป็นรายได้แล้วก็ไม่มีรายได้นะคะอันนี้เราก็ได้เรียนกันไปแล้วเนาะรวมไปถึงการใช้วัสดุอุปกรณ์นะคะแล้วก็การดูแลรักษาพืชด้วยคุณอาจารย์สรุปง่ายๆนะคะสั้นๆให้ได้เรียนทั้งหมด2ข้อนะคะสำหรับการสรุปความรู้ในหน่วยนี้นะคะข้อแรกเลยนะคะเด็กๆเผื่อออกในข้อสอบนะคะให้นักเรียนจำไว้ว่างานเกษตรเนี่ยเป็นงานที่สร้างรายได้นะคะแล้วก็สร้างอาหารให้แก่มนุษย์เรานะคะจำไว้นะนี่ก็คือความหมายของงานเกษตรนะคะต่อมาในเรื่องของการดูแลรักษาพืชนะคะนักเรียนการดูแลรักษาพืชอย่างถูกวิธีเนี่ยจะทำให้พืชของเรานะคะสามารถเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ให้ผลผลิตแก่เรานั่นเองนะคะอันนี้คือการสรุป
ความรู้แล้วก็ใจความสำคัญสั้นๆนะคะจากเรื่องที่เราเรียนมานั่นก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่3ในเรื่องของงานเกษตรทั้งหมดนั่นเองนะคะแล้วก็คุณแอเสริมความรู้อีกนิดนึงนะคะเกี่ยวกับงานเกษตรนะคะนักเรียนรู้จักคำว่าพอเพียงไหมรู้จักไหมคะพอเพียงหมายถึงอะไรไหนลองบอกคุณครูสิคำว่าพอเพียงหมายถึงอะไรคะการพอค่ะการอยู่อย่างพอดีใช่ไหมคะพอมีพอใช้นะคะนักเรียนอันนี้เราจะเรียกว่าพอเพียงนะคะเช่นถ้าเราเนี่ยปลูกพืชผักสวนครัวนะคะไว้รับประทานเองนอกเหนือจากนักเรียนยังได้ผักไว้รับประทานเองนะคะที่มีความสดสะอาดแล้วก็มีคุณค่าทางสารอาหารหรือว่าทางโภชนาการแล้วนะคะนักเรียนก็ยังช่วยให้นักเรียนเนี่ยสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะในครอบครัวได้อีกด้วยนะคะอันนี้ก็คือความเป็นอยู่อย่างพอเพียงนะถ้าบ้านใครที่ชอบปลูกผักไว้รับประทานเองนะคะมันก็จะมีคุณค่าทางสารอาหารค่อนข้างมากไม่มีสารพิษด้วยนะคะแล้วก็ยังประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยอันนี้ก็คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะคะจากหน่วยนี้โอเคนะมีใครสงสัยตรงไหนไหมคะมีไหมไม่มีใช่ไหมคะถ้าไม่มีคุณแอ๊ดก็จะจบในเรื่องของงานเกษตรเลยนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาเรียนในเรื่องของงานประดิษฐ์กันซึ่งงานประดิษฐ์แน่นอนว่าเราจะได้มาประดิษฐ์ของเล่นนะคะนักเรียนไหนใครอยากประดิษฐ์ของเล่นบ้างหนูค่ะเดี๋ยวคุณแอ๊ดจะพาประดิษฐ์นะคะให้ถึงในหน่วยของงานประดิษฐ์ก่อนนะคะJSV is a wonderful world. JSV